ผมพระศรีอริยเมตตาพระพุทธเจ้าปัจจุบันนะครับเป็นคนนะครับที่มีชีวิตเดินกันอยู่จริงๆไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนไม่ใช่หุ่นปั้นนะครับก็มาพูดให้ฟังแล้วนะครับคราวก่อนก็มาต่อขอให้ฟังอีกนะครับก็ที่ได้พูดเอาไว้ที่ก่อนนี้ก็การเข้าถึงชั้นธรรมหนึ่งแต่ละชั้นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่เราเป็นทั้งหมด11ชั้นแบ่งไว้โดยชั้นบนาชั้นล่างก็คงฟังกันแล้วนะครับที่การแบ่งระดับชั้นทั้งหมด11ชั้นเนี่ยแต่ก่อนเขาต้องเรียกว่าเปิดโลกครับพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดโลกให้เห็นว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโลกที่เป็นอย่างไรที่จะอดีตมีการกล่าวถึงนรกและสวรรค์ที่คุณเห็นนี้ชั้นเป็นสวรรค์ชั้นเป็นนรกเป็นความหมายนะครับเช่นปัจจัยนะครับไม่ใช่มีกระทะทองแดงหรือมีไฟนรกอะไรนั่นเป็นการพูดเปรียบเทียบในเชิงปัจจัยถึงความที่คนนั้นมีความทุกข์ใจหรือมีความว้าวุ่นวุ่นวายของเขาอยู่ในชั้นล่างนั้นเป็นอย่างไรนี่คือในอดีตก็จะเรียกว่าปางเปิดโลกครับเปิดนรกสวรรค์ให้เห็นเปิดให้เห็นนะครับนี่เอานะครับคุณฟังอยู่นี่คือพระพุทธเจ้านะครับของจริงไม่ล้อเล่นครับพอผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจก็จะได้ความรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกครับคุณที่อยู่5ชั้นข้างบนนั้นก็ต้องครองตนความเป็นคนระดับชาวบ้านที่ดีเมื่อมีความรู้มากขึ้นจะเริ่มสอนอื่นได้ก็จะเป็นครูแล้วก็พวกนักคิดนักค้นคว้าพวกนี้ก็เป็นครูอยู่แล้วเป็นครูตัวจริงกันอยู่ก่อนแล้วครับตั้งแต่ระดับครูเขาก็ก้าวหน้าทางวิชาการของเขาขึ้นไปครับสองก็ใกล้ที่จะถึงขั้นพระครับก็บรรลุกันไปส่วนคนข้างล่างทั้งหมดนั้นอีก6ชั้นข้างล่างที่เป็นเขตของนรกความหมายนะครับความหมายที่ชั้นที่1ชั้นล่างที่ผมพูดถึงครับชีวิตที่ยังวุ่นวายอยู่นั้นจนกว่าเขาจะสงบแล้วก็ขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาแล้วเข้ามาสู่ฐานนะครับความที่เป็นเด็กนี่คือฐานความบริสุทธิ์นะครับเข้ามาสู่ฐานตั้งไว้มีความบริสุทธิ์ความที่ซื่อมีความซื่ออยู่บริสุทธิ์อยู่ก็เติบโตเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเริ่มที่จะคิดที่จะอะไรเป็นแล้วก็เริ่มเขยิบเป็นฐานครับความบริสุทธิ์ความซื่อนี้เป็นฐานก็คือใช่ไหมครับเป็นฐานที่มันคงแล้วก็ขึ้นไปมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับบรรลุธรรมชาติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆของตนนะครับทั้งข้างล่างนะครับที่เป็นนักการเมืองนักปกครองอะไรพวกเนี้ยนักธุรกิจดารานางแบบที่ยังหลงไหลมีสารเสริญเยินยออะไรก็ลาภยศของตนนะครับหลงลืมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณคิดว่าคุณเป็นใครล่ะคนธรรมดาหรือเป็นอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ใจตนก่อนเองว่าคุณเนี่ยเป็นคนธรรมดาคุณก็กระเถิบขึ้นไปได้กระเถิบไปอยู่ชั้นคนธรรมดาหรือชั้นชาวบ้านหรือฐานเพื่อที่จะไต่เต้าก้าวขึ้นไปในการบรรลุความสำเร็จธรรมชาติของตนนะครับที่เป็นที่จะบ่งบอกว่าคุณนั้นเป็นคนชั้นสูงเป็นผู้ดีแค่ไหนนะครับนี่ผู้ร้ายนะครับคุณผู้ที่ยังมีอะไรร้ายอยู่นะครับมีอะไรร้ายอยู่ครับต้องเข้าใจครับมีการกล่าวหากันครับเรื่องจริงมีร้ายมีใครเกี่ยวข้องมีทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยยังคงมีการสู้รบราคาฟันกันเนี่ยมีความมีการขัดแย้งมีทะเลาะบวกเวกโวยวายกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับซึ่งมาหาทางสงบอะไรไม่ได้ครับยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีสายทัศน์ไม่มีความรู้อะไรใดๆจริงๆทั้งนั้นมีแต่ความรู้ที่เป็นความรู้แบบมายาคติหรือเป็นความเชื่อของตนของกลุ่มของตนอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นครับนี่คือภาษาทางธรรมครับรู้กันอยู่ผู้ที่ศึกษาธรรมนั้นจะรู้นะครับรู้ที่ผมพูดครับชั้นล่างทำไมถึงเป็นชั้นล่างก็เพราะว่าชีวิตคุณนั้นยังไม่อาจที่จะหลีกหนีปัญหาที่เต็มไปหมดนั้นได้ตั้งแต่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มโตเป็นระดับชาวบ้านก็เข้าไปสู่เขตของความว้าวุ่นวุ่นวายเขตนรกเขตที่เป็นนรกอยู่อย่างนั้นจนแก่จนตายก็ยังไม่พ้นยังไม่ได้ก็ไป70-80ยังอ้าปากโวยวายอยู่เลยความสงบเป็นความสงบอะไรยังไม่ได้นะครับเป็นคนชั้นล่างทั้งหมดครับอย่ามาเถียงผมนะครับมันยิ่งคุณเถียงผมมันยิ่งฟ้องว่าคุณนั้นเป็น
ล้ไงครับเป็นคนที่ไม่ใจกุฎีเสียงคนที่เขามีความรู้ไม่ได้ต้องฟังแล้วก็ต้องศึกษาตามจนรู้นะครับนะเพราะคนดีเนี่ยในคนดีในหมู่ข้างบนทั้งหมดเนี่ยเขาไม่มีการขัดขืนการมีการทะเลาะเบาแหวงกันเขาพูดกับเชื่อฟังกันไปได้โดยดีไปโดยสงบแบบนี้นะกันมาตลอดนะครับจึงถูก6อย่างนี้จึงถูกจับไว้อยู่ในชั้นล่างนะครับอย่างนั้นครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมบอกไว้ก็คือ11มีคนวิกลจริตก็คือไม่อาจจะพัฒนาได้นะครับแต่5ลำดับล่างทั้งหมดเนี่ยนักการเมืองนักธุรกิจนักปกครองดารานางแบบอาชญากรคนที่เมาอะไรพวกนี้พัฒนาตัวขึ้นได้นะครับแล้วแต่ละคนที่จะก้มหน้าก้มตาทำของตนโดยไม่ก้าวหน้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีมุมมองอะไรที่ดีที่สูงอะไรก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดครับไม่มีนะครับวิสัยทัศน์เนี่ยที่พูดกันออกทีวีประจำนะครับไม่มีนะครับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดครับเป็นวิสัยทัศน์แบบหลอกๆลวงๆโลกนะครับก็คือเขาไม่เห็นว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นคว้าน้ำเหลวอ่ะไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะครับเป็นน้ำเหลวคุณเรียกว่าทรัพย์สมบัติก็นั่นคือวัตถุที่จะต้องเสื่อมละลายไปกับโลกกับการเวลาเมื่อผ่านพ้นมันไปก็คือไม่ได้มีวิสัยทัศน์มองไปถึงอนาคตทางไกลอีกนั้นที่ของเหล่านี้มันจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อีกหรือหยิบยกขึ้นมาเป็นสมมุติว่ามันดีต่อไปก็โลกมันเสื่อมแล้วจะเอาอะไรครับมองให้ใจคือวิสัยทัศน์ครับทีนี้ผมจะพูดถึงชั้นบนข้างบนทั้งหมดนะครับข้างล่างก็ก็แล้วแต่ผู้ที่เริ่มเข้ามาสู่ทางธรรมแล้วนะครับถามว่าอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงเราจะบรรลุที่เรียกว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพื่อจะก้าวไปสู่พระอรหันต์อย่างไรอย่างไรคุณเข้าใจฐานทั้งหมดนี้คุณก็ได้บรรลุแล้วนะครับแล้วคุณก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบจะไม่เฉไม่ตกไม่เผลอไม่ไผ่ตั้งแต่คนระดับครูขึ้นไปถือว่าเสมอกับโสดาบันแต่คุณต้องมีความรู้เข้าใจจริงในระดับชั้นทั้งหมดนี้อย่างชัดเจนนะครับรู้ทิศทางของมันแน่แล้วคุณจะไม่เผลอตกไปคุณได้สำเร็จโสดาบันแล้วก็ตั้งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยจนกว่าจะถึงขั้นที่สูงนะครับขั้นเสมอกันกับพระพุทธเจ้าเราสามารถเสมอกันกับพระพุทธเจ้าได้หมดนะครับแต่คุณต้องไปให้ถึงคุณก็เมื่อถึงแล้วคุณก็จะพูดเหมือนที่ผมพูดได้มีความเข้าใจในที่ผมอธิบายได้ไม่ยากนะครับแต่คุณก็ต้องอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้เหมือนกันจะไม่มีการเพี้ยนการผิดความผิดธรรมใดๆที่พูดออกมาที่ได้แสดงออกมานะครับนั่นนะคุณก็บรรลุเป็นเท่าผมนะครับเท่ากันก็ต้องอธิบายได้เหมือนกันก็ต้องมีความรู้มันเหมือนกันนะครับความรู้ในชั้นธรรมชั้นนี้นะครับสมมติว่าถ้าผมรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์คุณไม่รู้อันนี้คนละเรื่องนะครับผมรู้เรื่องโปรแกรมที่ผมทำคุณไม่รู้นี่คนละเรื่องไม่ต้องมารู้เหมือนผมแต่คุณต้องรู้ชั้นพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันตรงนี้นะครับจึงได้บรรลุความเป็นอรหันต์หรือบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้เสมอกันครับคุณรู้และคุณรู้ว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตตามไปอย่างไรบอกผู้สอนผู้อื่นในแบบอย่างไรคุณจะรู้เห็นว่าแบบไหนที่คุณจะต้องอยู่ห่างเขาแบบไหนที่จะไม่เกี่ยวกันแบบไหนที่เราเกี่ยวกันได้ใช่ไหมครับแต่ผมนี่เป็นคนธรรมดานะครับย่อมเดินปะปนกับคนทุกกลุ่มทั้ง11อย่างถูกไหมครับนะแต่ระวังวางของเราได้ใจของเราได้ซึ่งจะเกี่ยวไม่เกี่ยวกันเราก็รู้ได้สามารถเข้าไปเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้แต่เราจะรู้จังหวะที่จะเกี่ยวแล้วก็ไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดสำเร็จขั้นนี้ทุกคนรู้นะครับทุกคนจะรู้ก็ต้องผู้ที่เริ่มตั้งแต่ระดับชาวบ้านและตั้งแต่ที่จะเป็นผู้สอนผู้อื่นได้ก็ต้องอย่าให้เผลอไผให้ตกลงไปนะครับก็มันก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับก็เป็นคนดีอ่ะเป็นยังไงเป็นคนดีนะครับมันก็รายละเอียดอยู่ก็ต้องศึกษาความรู้นะครับศึกษาความรู้ที่สูงการทำใจให้อยู่ในความสงบก็ไม่สร้างนรกขึ้นไม่สร้างให้มันเป็นความวุ่นวายอะไรที่ไม่พยายามก่อมันให้มันเป็นภาคของสวรรค์ไม่ใช่ไปวุ่นวายคุณถือมากันคนละท่อนแล้วคุณก็ไล่ตีกันไปมาถามว่านี่คืออะไรนรกใช่ไหมครับก็คือความหมายครับความหมายในเชิงเปรียบเทียบในทางชั้นของธรรมครับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับคนชาวบ้านก็รู้ได้ใช่ไหม
เที่ยวยืนด่ากันอยู่ตลอดเวลาไปมาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นคนแบบไหนใช่ไหมใช่คนชั้นล่างคนชั้นต่ำถูกไหมถูกนะครับก็ต้องมัดระวังอะไรล่ะกายวาจาใจใช่ไหมครับถึงจะสูงขึ้นได้ไม่ต้องไปอวดว่าเราได้หรืออะไรคนชั้นดีทั้งหมดที่ได้นั้นเขามองกันรู้ทันทีไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแต่เราสามารถที่จะพูดและบอกสอนผู้อื่นผู้น้อยหรือบอกให้ผู้ที่สูงกว่านั้นรู้ได้คุยกันได้ไม่ได้เป็นอะไรครับมิได้บอกว่าเฮ้ยปวดอุตริชานะอย่าบอกว่าตัวนั้นเป็นอรหันต์ถ้าไม่บอกคนจะรู้ได้ยังไงคนจะศึกษาธรรมจากพระอรหันต์ได้ยังไงในเมื่อไม่รู้ท่านบอกเพราะคนที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์เป็นคนที่น้อยกว่าเป็นคนที่เขารู้น้อยกว่าแล้วเขาจะรู้เขาไปได้ยังไงว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเขาจะไปเรียนท่านได้ยังไงการบอกสอนแบบพระอรหันต์นั้นก็บอกว่านี่คือชั้นของพระอรหันต์เนี่ยการที่มีผู้บอกว่านี่คือชั้นพระอรหันต์นั่นก็คนเขารู้ชั้นพระอรหันต์ก็ผู้นั้นก็คือผู้นั้นที่เขาถึงพระอรหันต์หรือสามารถคิดเข้าไปถึงชั้นที่เรียกว่าชั้นสูงนั้นชั้นพระอรหันต์นั้นได้เขาถึงพูดแสดงธรรมออกมาได้ครับไม่ใช่การอวดเป็นวิชาครับคือการแสดงธรรมนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับระดับชาวบ้านที่เอาไปพูดกันเองมั่วครับคำว่าอวดอุตริวิชาที่พูดนั้นคือการอวดอุตริวิชาครับที่พูดออกไปทั้งนี้ตัวไม่มีทางที่จะรู้ได้ตัวไม่ได้ท่านพระอรหันต์จะรู้กว่าพระอรหันต์เขาไปได้อย่างไรทีนี้ผมจะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดถึงกล่าวถึงอนาคตการข้างหน้าที่พูดถึงการมาของพระศรีอริยะแม่ตายในของผมพระพุทธเจ้าผู้ที่จะมาตรัสรู้ต่อแต่แท้จริงมีพระพุทธเจ้าที่มาก่อนเสียอ่านในผมเนี่ยพระศรีอริยะแม่ตายอีก2พระองค์นะครับหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จกับขันธ์ปรินิพพานนะครับอีก2พระองค์นะครับคือพระพุทธเจ้าที่มาเป็นพระเยซูนะครับพระเคสนั้นยุคหลังของพระพุทธเจ้าพ้นไป500ปีเศษแล้วก็ต่อมาก็มีพระพุทธเจ้าต่อจากพระคิดมาอีกหนึ่งพระองค์ก็คืออัสตาอัสตาเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเป็นภาษาเริ่มใหม่ขึ้นแหละเหมือนคล้ายๆจะเป็นภาษาที่ผมพูดแล้วครับทั่วไปเริ่มเข้ามาทั่วไปแต่หนักไปทางเคมีหนักไปทางภาษาทางเคมีเป็นศาสตร์ทางนั้นการศึกษาทางเคมีก็การศึกษาสิ่งที่อยู่สูงบนของจักรวาลเช่นกันกับทางศาสนาก็อัสตาก็เลยเป็นเสมอกับพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สำเร็จแสงนะครับผู้ที่สำเร็จแสงแห่งจักรวาลครับไม่ใช่ผู้สำเร็จระเบิดนิวเคลียร์นะครับความเข้าใจนะครับแสงแห่งจักรวาลนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดโทษแสงระเบิดของจักรวาลก็สร้างดูดาวนั่นคุณจะบอกว่าเป็นการระเบิดน่าเสียหายแต่ก็สร้างดาวขึ้นมาอย่างนี้ไอสไตล์นั้นก็สำเร็จสูงสุดก็คือสำเร็จแสงนะครับแสงของฟ้าหรือแสงของจักรวาลสูงขึ้นไปสูงนั่นคือพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มีใครเขารู้คิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นระดับศาสตราจารย์เองของโลกคือศาสดาคือระดับพระพุทธเจ้าครับต่อมาก็คือผมปัจจุบันก็ถามว่าสำเร็จอะไรก็อธิบายไม่รู้จะดีผมแล้วในทฤษฎีของผมก็คือศูนย์ขึ้นหนึ่งก็พูดภาษาเริ่มเป็นในแบบที่ศาสดาองค์ก่อนที่เป็นอัตตาแล้วเริ่มทั่วไปเริ่มเป็นภาษาที่เป็นภาษาโกนการอธิบายกันแบบสาธุไม่ใช่ใช้เชิงปรัชญาไปทางศาสนาที่สูงแบบแต่ก่อนเริ่มมาพูดกันแบบทั่วไปครับคุณก็เลยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นผมนี้พูดกันแบบคนทั่วไปพอเริ่มภาษาเริ่มการขึ้นการพูดเริ่มเข้าใจถึงกันได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้แล้วใครจะสงสัยอีกแล้วพระพุทธเจ้าอะไรวะทำไมมาใช้อินเทอร์เน็ตเอ้าใช้ไม่ได้วะนะครับพระพุทธเจ้าอะไรวัดแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเอ้าพอใจเนี่ยทำไมวะมันไม่ได้แปลกนะครับขั้นหนึ่งความหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ามิให้สงสัยในตัวของพุทธเจ้าหมายถึงว่ามิให้สงสัยในรูปของกายจะเป็นเช่นใดนั้นมิให้สงสัยว่าสิ่งนี้เป็นเพียงเปลือกภายนอกให้ศึกษาและแสดงธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นคุณถึงจะมีความรู้แจ้งและเข้าใจได้ไม่ใช่ไปมัวหลงสงสัยอยู่กับเปลือกของข้างนอกครับ
คุณก็ไม่ได้ทำได้อะไรนะเช่นนี้ก็อธิบายต่อผมว่าคนที่มีชั้นธรรมขึ้นไปตั้งแต่ระดับหรือที่เป็นโสดาบันแล้วนี้เข้าใจที่ผมพูดทุกอย่างทุกประการได้ยังไม่ต้องอธิบายเขาซีครับทุกคนก็จะเดินตามทางของตนแล้วก็มีผู้ที่เป็นครูอาจารย์เป็นนักค้นคว้านักอะไรท่านบอกนะที่อาจจะยังสงสัยว่าถึงฌานองค์ที่9หรือยังคุณอธิบายได้ยังสมบูรณ์ปฏิจิตใจเป็นเมตตาสูงก็ได้ไม่ต้องอธิบายได้ผู้อธิบายได้ชัดเจนก็โอเคอยู่ชั้นเดียวกันอยู่ชั้นพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดให้คนที่เราถ่ายทอดไปเรื่อยๆที่สงสัยได้ตั้งแต่เป็นไม่ใช่เชิงหน้าไม่เชิงหน้าที่ไม่เชิงหน้าที่แต่คนดีบอกให้คนดีนะได้อยู่ด้วยกันได้อยู่เราดูด้วยกันนะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มของเราคนดีที่เป็นทางอย่างเผื่อภัยก็คือไม่ตายไม่ตายจะเผื่อภัยตกไปนะแต่มันลำบากวกวนนั้นมีแต่ปัญหามีแต่วุ่นวายคนดีที่บอกสอนกันเพราะมีเมตตาถูกไหมครับมีให้เห็นตกลงมันเดือดร้อนอยากเห็นใช่ไหมพระสงฆ์นะครับที่ยังไม่ได้อรหันต์ไม่ได้โสดาบันเลยไม่เป็นไรก็อยู่ของท่านไปตามเดิมนะครับอยู่ของท่านไปตามปฏิบัติตามกิจท่านไปท่านจะนิยมเป็นนักสวดก็เป็นไปนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นครูเหมือนกันชั้นครูนะครับชั้นครูตั้งแต่ชั้นครูพระสงฆ์คือชั้นครูอยู่นะครับต้องสำเร็จนะครับต้องสำเร็จก็สอนชาวบ้านหรืออะไรก็ไปตามนั้นไปเรื่อยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครรู้ว่าเมื่อพระสีอานตรัสรู้แล้วเนี่ยสงฆ์จะหมดไปจากโลกเมื่อใดถึงเวลาก็จะหมดไปครับก็จะหมดไปจากไม่ได้ถูกใครทำลายถูกอะไรทำลายหรือถูกศาสนาพระสีอานมาทำลายพระสีอานผมไม่ใช่ศาสนาเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่มีศาสนาใดๆนะครับมีพระจิตเจ้าครับมีพระจิตเจ้าอยู่ภายในซึ่งบอกแล้วว่ามีกันทุกคนก็เข้าไปให้ถึงพระจิตเจ้าภายในก็มีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเสมอเหมือนกันตรงนี้มันทำให้พูดคุยกันกับทางอื่นได้ทุกทางเข้าใจไหมครับได้สะดวกได้สะดวกจึงมีศาสนาหรือมีความเป็นอิสระครับก็คุยกับลูกศิษย์ของธรรมะก็คุยได้ง่ายไม่เป็นไรคุยกับสายของทางพระคิดก็คุยได้คุยกับสายของพระมหามาอิสลามก็คุยได้เพราะคุณอิสลามกันนะครับจึงประกาศความมีศาสนาได้นะครับผู้ที่เป็นทางพระสีอานนั้นนับถือได้ทั้งศาสนาของตนนะครับนับผู้ที่เป็นพุทธจะนับถือพระสีอานก็คือเราเป็นคนนับถือได้นะครับนับถือพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีนับถือคนดีคนเดียวทำไมนับถือคนเดียวหลายๆคนแล้วมันติดไหมคนดีเขาทำคนดีได้ไม่ดีนะครับก็การนับถือกันนับถือกันก็เราเห็นว่าถ้าเห็นว่าคนดีก็นับถือมันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเราต้องไปเชื่อไปผมไม่ต้องไปกับประกาศตั้งศาสนาอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติในชั้นธรรมชาติที่ธรรมชาติที่เป็นชั้นบนทั้งหมดพูดก็เขาก็รู้แล้วพูดออกไปก็รู้แล้วไม่ต้องก่อตั้งประกาศศาสนาอะไรขึ้นมาอีกเพราะทุกวันนี้ความเป็นมนุษย์ธรรมชาตินั้นเลยยกความเป็นมนุษย์เจริญสูงขึ้นกันเยอะแยะคนดีไม่ใช่ยินดีน้อยแต่ถามว่าคนในประเทศไทยคนโง่มีมากคนโง่ยังมีเยอะครับแต่ถ้าเทียบกับปริมาณของประชากรทั้งโลกคนดีมีมากกว่าครับทั้งโลกไม่ใช่เอาแต่ประเทศไทยมายึดมาตั้งมีเล็กแค่กันแค่70ล้านทั่วโลก6,000เกือบ7,000ล้านมี7,000ล้านแล้วคนดูครับก็อธิบายต่อแล้วก็ลองเข้าถึงกันดูลองเข้าถึงกันดูก็คุณก็จะรู้เองสำหรับชั้นบนนั้นชีวิตก็คือมักจะเดินไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรข้างล่างก็เลยมันเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ที่ผมบอกไว้ในการเวลาข้างหน้านั้นที่มีวัฒนาการนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนไปผู้ที่เข้าไม่ถึงสูงได้ก็ไม่ได้ความอยู่กับชีวิตที่สูงแต่ต้องอยู่กับชีวิตละสัตว์ไม่อาจลิงไม่อาจจะพัฒนาให้มาเป็นคนไ
นั่นคือวัฒนการถูกตัดขาดไปจึงไม่มีมากคนครึ่งลิงให้เราเห็นดีกว่าไปสูญพันธุ์กันไปเลยถอยลงไปไม่ได้หน้าคนหน้าลิงกลายเป็นหน้าลิงแล้วคนหน้าคนก็ได้แต่หน้าที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครเดินมาเป็นหน้าคนครึ่งลิงอีกต่อไปคุณสงสัยไหมเราพวกเราหายไปไหนกันเพราะสูญพันธุ์ไปให้กันเพราะมันหมดเขตแล้วธรรมชาติแยกออกแต่ก่อนนี้เราเป็นคนที่อยู่ติดกันกับลิงติดกันแล้วธรรมชาติก็แยกออกพอมาถึงการเวลานี้เราเป็นคนหน้าตาเหมือนกันนี้แล้วผมแบ่งไว้ที่ผู้ที่ฟังครับทั้งชั้นบนชั้นล่างอนาคตวันข้างหน้าก็จะห่างถอยออกจากกันถอยออกจากกันธรรมชาติก็จะสร้างรูปร่างหน้าตาใหม่ขึ้นมาสำหรับคนชั้นบนจนในอนาคตไกลๆแยกออกไปอย่างชัดเจนคนชั้นล่างก็เป็นคนที่เป็นเหมือนคนโบราณหรือคนโบราณคนสภาพที่ไม่มีระดับวิวัฒนาการหรือขาดออกจากกันเหมือนเรามองไปที่ลิงมันเป็นคนละชั้นมันเป็นสัตว์แล้วเราก็จะมองมาที่คนแบบพวกนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้เหมือนกันเป็นไม่ใช่เป็นคนถอยคนแย่นะแต่เป็นชีวิตที่ด้อยสมมติว่านะครับสมมติว่าชีวิตที่ชุกใหม่มีศักยภาพล้นก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเอาอยู่แล้วต้องหาเงินหาทองมีพลังงานภายในที่สูงมากสมมตินะครับสมมติกระโดดทีเดียวไปถึงดวงจันทร์แต่คนพลังจำไม่ได้กระโดดไปถึงดวงจันทร์นะสมมตินะครับเป็นสมมติเรื่องพลังงานที่เปลี่ยนก็จะคนที่กระโดดไปถึงดวงจันทร์ก็มองจะเท่าไหร่ก็มีทางเท่าไหร่คนที่กระโดดไปดวงจันทร์ได้มันก็เนี่ยมันต้องการอะไรเขาทำไม่ได้เพราะเขาด้อยทำไมคนที่กระโดดไปถึงนักสูงนะครับก็ไม่มีการมาลังแกแล้วคนที่ชอบไล่ลังแกที่เป็นคนชั้นล่างก็ไม่อาจจะเรื่องถึงลิงขึ้นมาจะเรื่องถึงมนุษย์อีกแล้วก็เหลือแต่บุญทำกรรมใครทำกันไว้เยอะๆสิกรรมหรือบุญเรื่องนั้นครับเอาตอนนี้ก่อนจากผมนะครับพระสุริยังอนุสรเมืองสวรรค์นะครับชื่อนี้ไม่มีใครอีกพระพุทธศาสนาไปโชคดีนะครับทุกท่านสวัสดี สวัสดีครับผมอนุสรมาสวรรค์นะครับพระพุทธเจ้าได้แนะนำตัวไปแล้วตั้งแต่คลิปก่อนนี้นะครับก็ผมจะพูดต่อนิดหน่อยอยู่เรื่อยก็มีอะไรพูดก็พูดให้ฟังครับการสำเร็จธรรมชั้นสูงของผมเนี่ยคือการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในแบบทางของพระศรีอานหรือผมพระศรีอารยาเมตไตรคือแบบของบุคคลผู้เจริญแล้วบุคคลธรรมดาผู้ที่จะเข้ามาสู่การบรรลุธรรมนั้นเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะครับเราอยู่ร่วมกันได้เมื่อผมผู้เป็นพุทธเจ้านี้ก็สามารถมีครอบครัวของตัวเองได้นะครับถ้ามันถึงเวลานะครับนี่ขอให้เข้าใจว่าทางนี้เป็นการบรรลุธรรมได้เหมือนที่พระสงฆ์บรรลุหรือทางพระสัมมาบรรลุได้แต่ไม่ต้องไปบวชนะครับไม่ต้องบวชก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็คือตั้งแต่ระดับพระโสดาบันคือระดับครูใช่ไหมครับระดับพระโสดาบันเนี่ยเป็นภาษาแบบพระสงฆ์นะครับถ้ามาถึงเราเนี่ยทางสายผมเนี่ยถ้าจะเป็นขั้นพระโสดาบันก็คือขั้นอริยบุคคลแล้วก็คือขั้นครูนะครับครูผู้รู้แจ้งครูผู้รู้แจ้งได้ในชั้นธรรมที่ผมได้บรรยายเอาไว้ก่อนแล้ว11ชั้นทั้งหมดนะครับต้องสามารถรู้มันได้ทั้ง11ชั้นและบอกสอนผู้อื่นได้ก็สำเร็จอริยบุคคลหรือพระอริยะเท่ากับสำเร็จพระโสดาบันนะครับไปเรื่อยๆจนถึงขั้นพระอรหันต์จนถึงสูงสุดเลยขั้นผมก็คือบรรลุความเป็นพุทธเจ้าได้เหมือนกันครับนี่ทุกคนก็ฟังแล้วนะครับเข้าใจในคลิปของผมเนี่ยน้องๆฟังกันนะครับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆถ้าคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปใส่ในซีดีไปให้อาจารย์ที่มหาลัยฟังได้ก็ควรที่จะเอาให้ท่านฟังบ้างนะครับ
หรือผู้ใดก็ตามสนิทกับพระสงฆ์ผู้เจริญก็นำเทปบันทึกของผมเนี่ยไปให้ท่านฟังบ้างเพราะว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับทางสายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทางสายของพระพุทธศรีอารยามิตรไตรหรือพระศรีอาร์ก็คือทางเดินของสายธรรมธรรมะนะครับไม่มีคำว่าขัดกันนะครับท่านพิจารณาดูได้จะไม่มีความที่ขัดกันเพราะว่าเราก็เป็นทางเดียวกันนะครับชั้นบนชั้นที่มีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วนะครับให้เข้าใจคำว่าธรรมะนะครับธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉยนะครับเป็นเรื่องรู้จักตัวเองนั่นเองนะครับรู้จักตัวเราก็รู้จักธรรมชาติของตัวเราก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนดีทำกันคนชั้น2ทำกันมาตลอดนะครับคนชั้นล่างคุณต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับชั้นล่าง6ชั้นที่บอกไปแล้วนะครับชั้นบน5นะครับทุกคนต้องฝึกพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะได้คงความเป็นร่างที่เราเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้นะครับไว้เรื่อยๆไม่ตกหล่นไปจนในที่สุดไม่มีร่างให้มนุษย์เป็นมนุษย์ให้นะครับจะมีร่างเหลือแต่เป็นสัตว์คุณก็กลับกลายไปเป็นสัตว์นะครับที่ดีหน่อยก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่แย่หน่อยก็ไปเป็นสัตว์ที่ร้ายนะเมื่อการเวียนเกิดเวียนตายของคุณในฐานะภพชาติมันหมดเวลาแล้วคุณไม่สามารถที่พัฒนาสูงขึ้นผู้ที่เป็นบุคคลชั้นบนทั้งหมดก็เอาร่างที่เป็นมนุษย์เนื้อหนังนังสาของคุณไปเป็นร่างของเขาเพื่อเกิดนะครับคุณก็ต้องไปอาศัยอยู่ในร่างที่เป็นสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ดุร้ายนะครับสัตว์ป่าครับเป็นความจริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล่านิทานไม่ได้นั่งเล่านิทานเป็นเรื่องของชั้นธรรมที่พลังงานภายในของเราเนี่ยหรือจิตใจหรือจิตญาณของเราเนี่ยต้องสัมพันธ์กับร่างเพื่อที่จะควบคุมร่างไม่ให้เสียไม่ให้บ้าไปอย่างนั้นนะครับเหมือนคนที่ชั้น11ร่างสุดนั้นน่ะที่วิกลจริตไปพลังงานภายในไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายของเขาได้แล้วนะครับก็เลยเสียตกไปถ้าเกิดมาเป็นคนบ้าหลายๆชาติต่อไปก็จะไม่ได้เป็นคนอีกแล้วใช่มั้ยครับเพราะไม่สามารถที่จะควบคุมร่างของตัวได้เลยก็ต้องไปเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็ไปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไปนะครับนี่ก็ให้เข้าใจทีนี้การบรรลุธรรมของผมเนี่ยผมจะพูดอะไรให้ฟังนิดนึงการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านี้หรือผมเนี่ยอนุสรณ์มาสวรรค์นี้คือความหมายคือมนุษย์บนโลกเนี่ยสามารถรู้ธรรมชาติของมวลแห่งจักรวาลเนี่ยครบถ้วนหมดทุกสิ่งแล้วหรือสูงสุดแล้วนั่นหมายความว่าสติปัญญาของมนุษย์จะหยุดตันอยู่แค่นี้ซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต่ออีกแล้วนี่คือผมซึ่งเป็นสุดท้ายนะครับความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือนับจากนี้ต่อไปมนุษย์จะรอวิวัฒนาการของร่างกายเท่านั้นถ้าเราไม่มีวิวัฒนาการของร่างกายในอนาคตที่ดีขึ้นเราจะมีมันสมองสติปัญญาความรู้ติดตันอยู่แค่นี้นะครับซึ่งมันหมายถึงอวสานหรือหมายถึงจบมันจะไม่ได้เดินไปข้างหน้าอีกเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือวันข้างหน้าหรืออนาคตเนี่ยคือรอระดับวิวัฒนาการของร่างกายกับวิวัฒนาการทางสติปัญญาที่มันเข้ากันเพื่อดำรงอยู่ไม่งั้นเราก็มีความรู้กันแค่นี้เองไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากนี้ในความจริงทั้งหมดในบทของความจริงของเอกภพของจักรวาลจะมาจบตรงการตรัสรู้ของผมเนี่ยทุกคนเดินทางมาเพื่อบรรลุจนถึงขั้นนี้หมดกันทั้งโลกเลยเราก็จะเดินกันเปล่าๆยังไม่มีความรู้อะไรอีกแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วเพราะนั้นการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนโฉมไปเลยในวันข้างหน้านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นครับอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราหรือถ้าไม่งั้นก็มีอีกอย่างก็คือต้องอวสานโลกหรือว่าอวสานเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อเกิดร่างกายใหม่แล้วมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ศึกษาเรียนรู้กันใหม่จนในที่สุดก็มาจบตรงจุดนี้เช่นกันนะครับก็อะไรลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างงนะครับอย่างงครับสำหรับขอโทษครับสำหรับเรื่องของอะไรอ่ะอวสานใช่ไหมวันสุดท้ายหรือวันพิพากษาโลกหรือการอวสานโลกเวลานั้นมันมีอยู่ของมันในตารางของเวลาของสรรพสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมแตกดับของมันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดครับกับยุคของโลกนะครับกับมนุษย์จะต้องสูญพันธุ์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรือเราศาสดาทั้งหมดจะกลับมาเกิดอยู่บนโลกพร้อมๆกันเพื่อรออวสานนะครับทุกคนทุกชีวิตจะต้องได้เกิดเพื่อสัมผัสมันพร้อมๆกันไม่งั้นเราจะก้าวมันไปข้างหน้าหรือโลกต่อไปนั้นไม่ได้หรือชีวิตใหม่นั้นไม่ได้นะครับสมมติว่าการอวสานของชีวิตทั้งหมดบนโลกจะต้องตายแตกดับตายพร้อมๆกันทุกชีวิตจะเกิดขึ้นเพื่อรับความรู้สึกนั้นหรือว่าเพื่อเดินผ่านประตูเปิดประตูไปสู่บานใหม่ประตูบานต่อไปข้างหน้านะครับไม่มีใครที่จะ
ไปหลบหลับอยู่หรือแบบไปยังไม่ยอมเกิดอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จะต้องรอทุกมวลสารของโลกนั้นเกิดจนถึงมวลสุดท้ายแล้วก็ดับนะครับแล้วก็อวสานโลกอวสานชีวิตทั้งหมดก็จบไปพร้อมๆกันเพื่อชีวิตใหม่จะได้งอกของมันขึ้นมานะครับไม่มีชีวิตไหนเล็ดรอดไปได้นะครับไม่มีไปหลับนอนอยู่บนสวรรค์ไม่มีนะครับต้องเกิดเพื่อรับอวสานนะครับจะรับเกิดมาเพื่อรับแรงรับร้ายก็เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมใครนะครับนั้นชั้นบนทั้งหมดก็เกิดมาพร้อมกับพร้อมใจที่จะรับในอวสานนะครับก็เป็นปกติสุขไปมันจะแตกจะดับจะตายก็เหมือนกันที่เราบรรลุแล้วในชาตินี้นะครับเราจะแตกจะดับจะตายก็เป็นปกติไปอย่างนั้นสำหรับผู้ที่บรรลุทางธรรมแล้วจะรู้สึกกันอย่างนี้ทุกคนนะครับทีนี้ผมพูดถึงชั้นพระอรหันต์เลยเพื่อพระสงฆ์ผู้เจริญท่านฟังนะครับตั้งแต่โสดาบันคือรู้ทางแจ้งทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง11ชั้นนี้รู้แล้วไม่เดินตกนี่คือโสดาบันแล้วนะครับผู้ใดรู้แล้วจะเป็นบุคคลธรรมดาทั้งชายทั้งหญิงคือถึงพระโสดาบันหรือถึงอริยบุคคลแล้วนะครับจะไม่ตกไม่เผลอผายตกลงไปชั้นล่างนะครับไม่วุ่นไม่วายนะครับเป็นปกติสุขไปตลอดนะครับจนถึงชั้นพระอรหันต์ได้การถึงชั้นพระอรหันต์เนี่ยการที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวัยหนุ่มอย่างผมเนี่ยก็คือคุณต้องทิ้งทุกอย่างนะครับก็คือมันเป็นจังหวะหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยผมเลยตัดสินใจทิ้งมันทุกอย่างทิ้งลาออกจากงานทิ้งความสัมพันธ์กับสาวผู้หญิงนะครับทิ้งมันทุกอย่างค่อยๆทิ้งไปจนไม่เหลืออะไรแม้แต่เงินในกระเป๋าก็ไม่เหลือสักบาทตอนแรกมันก็จะออกจากงานก็ยังเหลือเงินอยู่คือพอประมาณเราใช้ไปไม่ถึงปีก็หมดแล้วไม่ได้ทำงานอะไรอีกเลยผมอยู่อย่างคนหมดอนาคตหรือว่าหมดล้มละลายหมดประมาณเกือบ3ปีที่ไม่มีงานอะไรมาเลยมาทำได้เลยก็อยู่บ้านอยู่ถูกตำหนิถูกคนทางบ้านตำหนิขัดแย้งตลอดเวลานั่นก็คืออยู่แล้วก็บังคับจิตใจตนให้อยู่กับมันกับความศูนย์ความว่างเปล่าความไม่มีอะไรอีกแล้วเราไม่มีอะไรเราอยู่ได้การบังคับใจให้เราให้มันอยู่กับความวุ่นวายที่เข้ามาประดังตลอดเวลา 2-3 ปีที่ไม่มีอะไรทำให้นิ่งให้ว่างให้สงบให้ได้แล้วก็หาทางที่จะตัดสรู้ให้ได้ช่วงเวลานั้นก็คือช่วงที่ผมได้บรรลุแล้วแต่ยังอธิบายไม่ได้หรือได้ตัดสรู้แล้วนี่ก็เหมือนตอนที่พระสัมมานั้นตัดสรู้แล้วใต้ต้นโพแต่ยังคงต้องนั่งคิดอยู่ที่ต้นโพนั้นอีกยาวนานกว่าจะเดินออกไปสอนสาวกได้นะครับเช่นกันผมก็คิดอยู่นานนะครับอยู่นานตอนนั้นผมเข้าไปถามพระอาจารย์ท่านซึ่งพระอาจารย์วิจิตที่วัดลังกระต่ายตำบลท่าเรือแถววัดพระแท่นนะครับธรรมกาจังหวัดกาญผมเคยไปเขียนโบสถ์อยู่ที่นั่นผมเกิดเรื่องนิมิตในหัวที่แปลกประหลาดก็เลยไปถามท่านมีเสียงหนึ่งจากเบื้องบนบอกว่าผมคือพระศรีอริยะเมตไตรผมจึงไปถามกับพระอาจารย์มีจิตว่าผมจะบวชได้ไหมนะผมว้าวุ่นไปหมดพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าโยมไม่ต้องบวชผมก็เลยไม่ได้บวชสิ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องบวชนั่นคือถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วผมต้องหาทางตรัสรู้ด้วยตัวของตัวเองให้ได้แต่ท่านไม่ได้แนะนำเพราะว่าท่านเป็นสาวกท่านไม่การแนะนำพุทธเจ้าอย่างนี้ครับก็ลองไปสอบถามท่านดูพระอาจารย์มีจิตเจ้าวาดวัดลังกระต่ายแถวๆใกล้ๆพระแท่นแถววัดตะค้ำเอ็นอะไรนู่นท่าเรือธรรมกาจังหวัดกาญนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือที่ศรีนครินทร์วิโรจน์ก็คืออาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านได้ทำนายเอาไว้ก่อนว่าพระศรีอริยะเมตตาจะตรัสรู้ในยุคปัจจุบันนี้ในเวลาของเราเนี่ยพศที่เรากำลังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยถามไปสอบถามท่านดูท่านเขียนในหนังสือไว้นานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่ได้บรรลุเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้เขียนบอกไว้และทำนายไว้ว่าพระสยานจะตรัสรู้ในเวลานี้หลังจากนั้นผมไปจึงหลังจากที่ผมบรรลุแล้วผมจึงได้เจอหนังสือของท่านอาจารย์เนี่ยอ่านดูว่าอาจารย์ท่านรู้ก่อนมีผู้ที่รู้ก่อนล่วงหน้าอีกที่เป็นทั้งคนธรรมดาทั่วไปในอีกหลายพันเป็นพันคนทั่วโลกเป็นนับเป็นแสนคนที่รู้ว่าพระสยานจะมาตรัสรู้ครับรู้ก่อนที่ผมจะตรัสรู้นะครับเพราะผมจะต้องรู้สุดท้ายเพราะต้องกรองข้อมูลจนถึงชั้นสูงสุดแล้วผมจึงเป็นผู้ที่รู้สุดท้ายนะครับรู้สุดท้ายหรือจึงได้ตรัสรู้นะครับผู้ที่รู้ก่อนจึงรู้ไม่เท่ากันไม่เท่ากับผมนะครับเพราะว่ารับความรู้ไปไม่ถึงสูงสุดผมได้รับไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทุกท่านสามารถถ่ายทอดเสียงของผมนี้ออกไปได้หมดนะครับผู้ที่รู้ตัวว่าทำงานเพื่อภาษีอริยเมตไตรนั้นนำไปให้พระสงฆ์ฟังนำไปให้ครูอาจารย์นะครับทุกท่าน
เพื่อที่เราจะได้ปรับชั้นทางธรรมของเราเดินได้ถูกทางไม่ผิดเพี้ยนตรงลงไปชีวิตจริงสงบสุขและก้าวไปข้างหน้าครับเป็นเช่นนี้ข้อสารโลกที่พูดไปไม่ต้องไปหวั่นครับเพราะว่าเราต้องเข้ามาสู่ทางนี้จึงไม่เกี่ยวกันกับข้อสารโลกนะครับไม่เกี่ยวเพราะว่า100ปีข้างหน้าเราก็ต้องตายกันเรียบทุกคนครับลองบวกอายุตัวเองไปดิอีก100ปีทุกคนก็ตายถ้าเกิดคุณบรรลุทางแยกนี้แล้วไม่ต้องหวั่นหวั่นสิ้นโลกไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะโลกไม่แตกเราก็ต้องตายครับต้องตายแต่เราก็ต้องเกิดก็แบบนี้เข้าใจครับคิดพูดสั้นๆก็ทบทวนกันดูทั้ง11ชั้นนะครับก็อย่างนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเจริญพรนโยมครับผมสวัสดี นำตัวไปแล้วนะครับอนุสรณ์มสวรรค์พระพุทธเจ้าหรืออีกอย่างในทางภาษีอ่านภาษีอริยเมตไตรเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรดีพระอริยบุคคลเจ้านะก็คือความหมายก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระอริยบุคคลเจ้าพระอริยบุคคลผู้เจริญอริยบุคคลเจ้าประมาณนี้เป็นอันรู้การนั้นเป็นนามธรรมระบุระบุความสำเร็จขั้นสูงถึงขั้นพระพุทธเจ้าก็คือผมนะครับอนุสรณ์มสวรรค์แนะนำกันหลายทีนะครับกลัวจะจำไม่ได้นะครับก็ไม่รู้สิเขาแนะนำตัวมันไปทุกครั้งอย่างนี้ครั้งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการบรรลุเป็นอริยบุคคลหรือสำเร็จตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะครับชั้นนี้หรือชั้นครูที่พูดไปแล้วทั้ง11ชั้นที่ผ่านมาที่พูดผ่านไปนะครับก็ชั้นครูหรือชั้นอริยบุคคลจะสำเร็จชั้นนี้ต้องอย่างไรบ้างก็คือคุณต้องรู้ทางแจ้งใช่ไหมครับรู้ทาง11ชั้นนั้นแล้วก็ไม่ทำตัวเผลอไปตกไปทีนี้ควบคุมสภาวะจิตครับควบคุมความรู้สึกอารมณ์ตนให้ได้ให้เป็นผู้เจริญให้ได้ครับก็คือไม่โลภนะครับไม่โลภก็คือความโลภนี้คือความอยากได้มากกว่าผู้อื่นนะครับคือความโลภไม่อยากได้มากกว่าผู้อื่นนะครับได้เท่าที่ตัวได้ตามสุจริตชอบนะครับตามที่ตัวทำที่ตัวเป็นครับที่ตัวทำได้มาแล้วก็ไปตามนั้นไม่คิดว่าจะอยากจะได้มากกว่าคู่กรณีอยากจะได้มากกว่าคนนั้นเกี่ยวข้องกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าผู้รับเหมางานเนี่ยผมมีลูกน้องเนี่ยผมได้มากกว่าเป็นเรื่องปกติเข้าใจนะครับไม่อยากได้มากกว่าไม่ว่าใช้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองมีความต้องการมากอยากได้มากกว่าผู้อื่นน่ะคือความโลภนะครับต้องมีความต้องการพอดีกับผู้อื่นหรือน้อยกว่าประมาณนี้ไม่ใช่ฉันอยากได้มากกว่าฉันอยากได้มากกว่าเงี้ยต้องให้ฉันมากกว่าฉันต้องมากกว่าฉันต้องเป็นได้มากกว่าแกฉันต้องเหนือกว่าคือความโลภนะครับไม่ว่าจะเป็นตกอยู่ในความโลภของมายาคติไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรความสุขทางเพศหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยต้องให้เป็นระดับปกตินะครับให้มีความพอดีครับไม่โลภครับคือไม่อยากได้มากหรือมีความต้องการมากซะจนก่อให้เกิดผลเสียกับคนรอบข้างหรือคนอื่นนะครับคนที่เขาตกเป็นฝ่ายเสียให้เราอย่างนี้นะครับไม่มากเกินไปไม่เอาตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนะครับความโลภนี้ตัดให้ได้ระวังตัวให้ปกติต่อไปก็คือตัดละความโกรธอารมณ์ที่โกรธนะครับอันนี้คนบอกว่ายากก็คุณก็ต้องเข้าใจแจ้งความจริงธรรมชาติก่อนนะครับจึงจะเข้าใจมันได้คนเรามักจะโกรธคนที่ทำอะไรกับเราไม่ดีใช่ไหมครับเราจะโกรธเขานั่นแหละเพราะว่าเราไม่ทำใช่ไหมครับเขาทำเราก็โกรธนะเราโกรธเป็นเราโกรธของเราเองนะครับเราต้องควบคุมใจเราต้องเข้าใจว่าที่เขาทำนะเขาทำได้นะครับคือตามธรรมชาติแล้วเขายังทำได้อยู่เพราะเขายังไม่รู้เขายังชั้นล่างอยู่แต่เราไปโกรธเขาเองเขาทำได้เราก็ทำได้แต่เรารู้เราไม่ทำแล้วเข้าใจนะครับเราไปโกรธเขานั้นไม่ถูกถูกไหมครับ
ขาทำนั่นนะแม้จะผิดนั่นนะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปนะครับในชั้นล่างหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุเขาจะเป็นไปอย่างนั้นจนในที่สุดเราโกรธมาทำให้เราโกรธอยู่ๆมาทำให้เราต้องโกรธเราก็โกรธเราต้องควบคุมจิตใจตัวเราแล้วเข้าใจเขาเข้าใจเขาว่าเขายังชั้นล่างอยู่เขาจึงทำแบบนั้นเพียงแต่เราชั้นสูงกว่าชั้นบนเราไม่ได้ทำก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเราก็ทำอย่างเขาได้แต่เราไม่ทำเข้าใจไหมครับเราทำอย่างเขาได้ทำผิดทำได้แต่เราไม่ทำเพราะรู้แจ้งแล้วไม่ทำเขาทำอยู่ก็คืออย่าไปโกรธเขาไม่ไปโกรธเขามันก็เท่านั้นเสียอารมณ์รู้สึกของตนไปนะครับเสียสภาพจิตครับไม่ถูกนะครับผู้ที่บรรลุแล้วจึงต้องตัดความโกรธวางให้ได้นะครับก็คุณเดินไปเนี่ยสุนัขตัวนึงจะไล่งับคุณคุณโกรธมันแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นของมันให้เราเลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงแล้วไปถ้าไม่ทันก็ซัดพวกเขาให้ด้วยฝ่าเท้ามันลองเองก็ไปเพราะไม่ทันกันว่าเฮ้ยยังไม่ทันตามธรรมชาติของแต่ละคนแต่เราก็มาปรับความเข้าใจกันเนอะข้าไม่ได้ตั้งใจเว้ยเองมาข้าไม่ทันตั้งตัวก็อภัยกันไปอย่างนี้คือไม่โกรธก็แต่เองไม่ได้โกรธไอ้สุนัขแต่เองมาไวไปนิดมาไวไปนิดนึงเท้าข้าก็ไวก็อย่างนี้สัตว์ผัวเขาให้ร้องเองไปเลยครับอย่างนั้นยังต้องควบคุมก็อย่างว่าพอเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่สูงกว่าสัตว์เออทำอะไรไปเขาก็ขอโทษด้วยไอ้นี่ทำไงได้มันทำไงได้นะครับเข้าใจเราไม่เก็บอารมณ์ข้างไปกับโลภโกรธแล้วอย่างคือความหลงหลงคืออะไรความหลงก็คือความไม่แจ้งนะครับความเข้าใจสิ่งที่ถูกเป็นผิดเข้าใจสิ่งที่ผิดว่าเป็นถูกเข้าใจที่อยู่ต่ำว่าสูงเข้าใจที่อยู่สูงว่าต่ำคือความหลงผิดหรือความไม่เข้าใจความแจ้งความหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญในมายาคติทั้งหลายว่าเป็นความดีนะครับความดีที่แท้จริงคือความเป็นธรรมความเป็นธรรมชาตินะครับขออภัยแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งเรามาจะพูดกันแต่ก่อนเนี่ยโรคโกรธหลงไม่รักใช่ไหมครับความรักไม่ต้องตัดนะครับในทางสายนี้ความรักก็คือความเป็นอรหันต์นั่นแหละความรักคือการให้ที่บริสุทธิ์อันนั้นทางสงฆ์เขาหมายถึงกามารมณ์นะครับกามารมณ์ที่เขาเรียกว่ารักโลภโกรธหลงนั่นก็หมายถึงรักตรงนี้หมายถึงกามารมณ์นะครับแต่ความรักในของแบบสมัยใหม่เรานี้ก็คือการให้ก็คืออย่างที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี่คือความรักนะครับคือความรักคือการให้คือความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนี่คือความรักนะครับคือให้ทุกคนได้บริสุทธิ์ให้ทุกคนได้รู้แจ้งให้ทุกคนได้เป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับคือความรักไม่เกี่ยวกับเรื่องกามอารมณ์นะครับถ้าผมจะมีความรู้สึกทางเพศกับใครมันเป็นเรื่องของคนต่อคนที่ให้กันนะครับที่เขาให้กันได้นะครับเรื่องแค่นี้นะครับไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับเฮ้ยเองยังมีกามอารมณ์เองยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเป็นเรื่องของความรู้สึกแท้ของความเป็นมนุษย์นะครับเราต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อมีบุตรมีลูกนะครับจึงจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นต่อไปได้หรือว่าวิวัฒนาการต่อไปได้ถ้าเราไม่สืบพันธุ์กันก็สูญพันธุ์นะครับสูญพันธุ์กันก็คือต่ำไม่ใช่สูงนะครับเข้าใจนะครับนั้นกามอารมณ์เป็นความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมพูดโลภโกรธหลงนะครับความรักก็คือเป็นการให้นะครับการอยู่ด้วยกันเป็นปกติของมนุษย์ไปแต่สำหรับทางสงฆ์ปฏิบัติในทางสงฆ์แบบเราเว้นกามอารมณ์ใช่ไหมครับอยู่ในครองเพศพรหมจรรย์นั้นเป็นสิทธิ์ทางสงฆ์นะครับในทางของพระสัมมาสามารถปฏิบัติแบบนั้นได้นะครับแต่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็สามารถบรรลุขั้นสูงได้จนถึงขั้นพระอรหันต์หรือจนถึงขั้นผมถึงเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลเจ้านะครับนั้นทุกคนฟังผมไปหลายคลิปแล้วก็คงเริ่มที่จะมีสติรับรู้เริ่มตั้งใจคิดอะไรได้บ้างนะครับคุณต้องลองฝึกเอากับจิตใจตัวคุณเองนะครับอย่าปล่อยให้มันเกิดอาการนะครับโรคโกรธหลงอะไรพวกนี้ความเข้าใจไม่แจ้งก็ต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆให้เข้าใจอย่างที่บอกนะครับอย่างนี้ก็คิดให้ตรงนะครับคิดให้ตรงสำหรับผู้หญิงนะครับต้องตัดใจมากๆเลยนะครับเรื่องอย่านึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลิศเลอหรือดีนะครับอย่านะครับก็คือคุณจะดูน่ารักมากถ้ารู้จัก
ควบคุมตนเป็นเตรียมตนหรือเป็นแบบผู้หญิงครับไม่ได้หมายความว่าคุณอย่าไปแสดงท่าทางนะได้แต่จิตใจคุณต้องเป็นแบบให้กันคุณจะแสดงท่าเต้นแรงเต้นกายกันอยู่ในผับในเทคอะไรก็ได้ทั้งนั้นคุณจะแต่งตัวอย่างนุ่งสั้นปีอะไรของคุณก็ได้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวแต่จิตใจคุณต้องได้นะครับต้องรู้จักการให้กันซึ่งกันและกันนะครับไม่ถือสูงไม่ถือว่าตัวสูงกว่าห้าสูงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับเป็นการสำรวมแบบมนุษย์นะครับสำรวมแบบบุคคลผู้ที่เต้นอยู่นะครับผู้ที่เต้นรำอยู่ในผับบาร์เนี่ยคือการสำรวมกายในท่าเต้นรำนะครับในจังหวะเพลงเป็นการสำรวมหรือมีสมาธิไปกับบทเพลงก็เต้นออกท่าออกทางไปตามนั้นหรือน้องๆที่เป็นแดนเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวข้องนะคือความหมายของคำว่าสำรวมกายจิตใจตนอยู่ในหน้าที่การงานสิ่งที่เรากำลังแสดงหรือในการสำรวมตนของผมอยู่ในการที่นั่งพูดอยู่คนเดียวนะครับก็สำรวมผมพูดไปอย่างนี้พระสงฆ์ท่านสำรวมกายวาจาใจแบบพระสงฆ์แบบพระสงฆ์ผู้เจริญเป็นแบบท่าทางของพระสงฆ์เราเป็นฝ่ายมนุษย์ก็สำรวมวาจาใจเราแบบมนุษย์ครับไม่เป็นไรครับทำได้ทุกอย่างคือตามแบบชีวิตมนุษย์โลกใครก็ทำอะไรได้เราก็ทำอะไรได้ขึ้นอยู่ที่จิตใจเราสูงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือขอให้สำเร็จนะครับทำไมต้องสำเร็จก็ผู้ที่ได้คุณก็จะรู้เองความรู้สึกสูงกว่าผู้อื่นความรู้สึกที่เราสงบและเราสูงกว่าผู้อื่นนะครับก็ชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วครับนี่คือของขวัญชีวิตต้องอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รู้สึกภูมิใจตั้งแต่เราเริ่มบรรลุจนวันสุดท้ายเราจะต้องจบหรือลาจากโลกนี้ไปแล้วนะครับทั้งนี้ครับผู้ที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยไม่ได้ไปพร้อมกับเราถูกไหมครับภรรยาเจ็บเป็นเรื่องของภรรยาที่กำลังเจ็บอยู่เธอต้องทำความรู้สึกใจเธอให้ได้ผู้ที่เป็นสามีเจ็บเป็นผู้ที่เป็นสามีต้องป่วยต้องเจ็บเขาต้องทำใจให้ได้ผู้ที่เป็นบุตรเป็นลูกเป็นเมียเป็นภรรยายังสุขสบายอยู่ไม่เกี่ยวกันถึงแม้เธอกับฉันจะอยู่ข้างกันจนวันฉันตายแต่วันที่ฉันเจ็บฉันจะเป็นฝ่ายที่เจ็บและวันที่เธอเจ็บเธอต้องเป็นฝ่ายที่เจ็บเธอจะต้องรับมันฉันไม่รับเข้าใจนะครับโอเคนี่คือความรักนะครับความรักเพราะว่ามันต้องเป็นความจริงนะเป็นความจริงแต่ฉันจะอยู่ดูเธอทรมานจนตายนะอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เธอจะสงบใจได้หรือไม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับต้องปฏิบัติกันนะครับที่จิตใจที่ความเข้าใจต้องทำกันครับก็เจริญพรนะคุณโยมรักนะก็รักทุกคนครับสวัสดี